ับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่เขาบอกว่าขับ 500X มานานทำไมไม่อัพ CC วันนี้ผมพาเพื่อนนะครับไปดูว่าเราจะอัพ CC กันหรือไม่เพราะว่าวันนี้พี่ใหญ่ตัวใหม่มาครับ CIF 1100ไปดูนะมาดูว่าเพื่อนๆที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามทุกวันว่าเมื่อไหร่จะอัพน้องเล็กเป็นพี่ใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าก่อนที่น้องเล็กจะเป็นพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่ตัวใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆผมนะครับก่อนอื่นนะครับด้วยความที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็อ่านนะครับเพื่อนแต่ว่าผมเพื่อนผมอ่านเข้าใจนะเพราะเป็นภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษนี่โนเลยครับบอกเลยว่าโง่มากแล้วภาษาไทยนี่น่าจะโอเคครับราคาอุ้ยไม่แพงไม่แพงครับเพื่อนแต่ราคาเราเดี๋ยวว่ากันครับอย่างแรกที่เพื่อนเห็นเลยนะครับก่อนที่เราจะดูเรื่องอะไรนะครับเราต้องมาดูกันว่าดีไซน์ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นนิวเลยน่าจะเป็นนิวเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ทุกส่วนใหม่หมดเลยดีไซน์เนี่ยเราขอให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าหลายต่างคนต่างชอบนะดีไซน์เราไม่ว่านะครับใครชอบอะไรแบบไหนแล้วแต่ทุกคนที่ชอบที่คิดว่าอะไรสวยก็อันนั้นแหละแต่ว่าวันนี้นะครับด้วยฐานะที่เราเป็นเด็กฮอนด้านะครับเราก็ต้องมาดูฮอนด้าต่อไปดีไซน์เนี่ยสำหรับผมนะผมว่า CF พันตัวนี้ว่าดีไซน์เราพันอ่ะอันนี้ไฮไลท์ที่สุดอย่างแรกเลยเขาบอกว่าหน้าจอเลยแต่ก็เอาไปข้างหลังเลยนี่ครับหน้าจอมาเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆเป็นหน้าจอแบบ LED แถมทัชสกรีนด้วยมาที่เขาบอกว่าทัชสกรีนเนี่ยเทไม่พอเพราะเขาบอกว่าเอ้ยไอ้นั่นนี่ก็มีใช่ไหมครับไอ้นี่เป็นทัชสกรีนแบบใหม่นะครับเชื่อมต่อกับApple CarPlay Apple CarPlay คืออะไรคือหมายความว่าที่เวลาที่เพื่อนๆเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay เนี่ยข้อมูลอะไรที่อยู่ใน Apple CarPlay อ่ะมันสามารถมาแชร์บนจอนี้ได้ด้วยนั่นหมายความว่าเพื่อนทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเอาโทรศัพท์มาติดหนีบไว้ตรงนี้ครับเพื่อดู GPS เวลาเดินทางครับมันขึ้นตรงนี้อ้อยมันฟินตรงนี้โห oh, นี่เป็นฟังก์ชันที่ต้องบอกว่าเฮ้ยชอบเฮ้ยเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเนี่ยกดรับโทรศัพท์ได้ด้วยโอ้โหนี่แสดงว่ามันมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับเนี่ยเจ๋งอันเนี้ยตอบโจทย์เพราะว่าปกติเราต้องแบบนี่ครับหนีบโทรศัพท์เครื่องเล็กเครื่องใหญ่แล้วก็หนีบไว้ตรงนี้นะครับพอหนีบไว้ตรงนี้ปุ๊บปัญหาคืออะไรครับลงจากรถครับลืมปุ๊บรถไม่หายครับโทรศัพท์หายแพงเข้ารถเลย อันนี้ครับฟังก์ชันนี้ตอบโจทย์บอกเลยว่าทัชสกรีนของตัวเนี้ยโอเคเลยสำหรับผมนะครับสำหรับนักเดินทางอย่างผมว่าโอเคเลยตัวนี้อุ้ยนี่แต่ก่อนไม่มีนี่มี Riding Mode เขาบอกว่ามี Riding Mode ถึง6โหมดโอ้โห6โหมดนี่คงนะครับถนนเปียกถนนแห้งทางโคลนทางวิบากอะไรอีกอ่ะอุ้ยเยอะผมว่า6โหมดน่าจะครอบคลุมการขับขี่สำหรับการใช้รถในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆการใช้รถในประเทศไทยมันใช้ไม่กี่โหมดแต่ว่ามีได้ถึง6โหมดก็แสดงว่าตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยไปน้ำตกขับทางดินทางฝุ่นทางเรียบน่าจะตอบโจทย์แต่ว่าเพื่อนๆเลือกใช้ยางให้ถูกวิธีนะครับโอเคพูดถึงโหมดการขับขี่ที่เราคิดว่าเจ๋งมากนะสำหรับผมนะผมว่าโหมดการขับขี่ตอบโจทย์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกครั้งที่เราเดินทางนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะไกลขนาดไหนหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยเราไม่เคยคาดเดามันได้ว่าปลายทางที่เราไปคืออะไรแต่สิ่งที่มันตอบโจทย์เราได้คือเมื่อไหร่ที่เราเจออุปสรรคแบบไหนเนี่ยโหมดนั้นๆแหละครับที่จะช่วยชีวิตท่านผ่านอุปสรรคไปได้นี่เจ๋งสุดเฮ้ยอันนี้เหมือนธรรมดานะ ACC Charger แต่ทุกครั้งเราซื้อรถอะไรนะครับเราก็ต้องไปอะไรนะ
ไปติดอุปกรณ์ตกแต่งนี่ติดอุปกรณ์ตกแต่งเพื่ออะไรเพื่อเราจะแบบเราต้องชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟเดินป่าชาร์จ power bank ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ตัวนี้มีมาเลยโอ้ไม่ต้องไปหาติดเพิ่มเพราะอะไรไหมครับการติดเพิ่มเนี่ยปัญหาที่ผมเจอในการเดินทางก็คือทุกครั้งที่เราไปที่สถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยผมต้องใช้ไฟจากตัวนี้แล้วปัญหาคืออะไรไหมถ้าฝนตกช่วงจังหวะใช้ไฟจากที่เราเชื่อมต่อจากที่เราซื้อของแต่งมาแต่งใช่ไหมครับพอเราเชื่อมต่อปุ๊บปัญหาของมันคือมันช็อตพอช็อตปุ๊บทุกอย่างจบครับ power bank โทรศัพท์มือถือทุกอย่างวันนั้นเราไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่เนี่ยบิวอินนั่นแปลว่าไม่มีปัญหากับการใช้หน้าฝนของผมแน่นอนครับโอ้เจ๋งๆๆๆนี่ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยมีต้องโอ้โหตัวนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นครับ 24.8 ลิตรเพื่อนๆเจ้ามีคำถามว่าอุ้ยถังน้ำมันเล็กถังน้ำมันใหญ่จะเป็นอะไรไปในเมื่อรถประเทศไทยเนี่ยโอ้ยปั๊มน้ำมันมันเต็มประเทศขับไปไม่ถึง30โลก็เจอปั๊มน้ำมันแล้วใช่ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับสำหรับการเดินทางที่ทุกครั้งที่ผมเดินทางถ่ายทำนู่นถ่ายทำนี่มาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยครับว่าปั๊มมันจะเสียหรือเปล่าเพื่อนเคยเจอปั๊มเสียไหมครับมันมี2กรณีครับปั๊มเสียกับปั๊มเจ๊งแล้วก็ปั๊มปิดให้บริการครับปัญหาพวกนี้เจอจริงๆซึ่งปั๊มใหญ่ในเมืองเพื่อนๆไม่เคยเจอครับแต่ปั๊มเล็กๆตามต่างจังหวัดตามชนบทเนี่ยมันปิดจริงๆครับใครบอกว่ามีปั๊มน้ำมันขับไปเลยโอ้โหถ้าเพื่อนเจอปัญหาน้ำมันหมดบนเขาแล้วลงไม่ได้เพื่อนลองคิดครับกี่กิโลครับเข็นลงจากเขาโอ้บอกเลยครับฟิน แต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับ24.8 ลิตรนั่นแปลว่า500โลสบายต้องใช้ว่า500โลสบายดีกว่า500โลสบายนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนมีแรงขับนะครับกรุงเทพเชียงใหม่เพื่อนบิดทีเดียวเลยบิดปึ๊ดไม่ต้องแวะเลยครับถึงเชียงใหม่เลยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันเลยนี่ครับตอบโจทย์ไฮไลท์ต่อไปนะครับว่าสำหรับผมว่าเนี่ยเป็นอีกไฮไลท์นึงที่ผมชอบมากๆก็คือเครื่องยนต์ตัวเก่ามันจัด 1,000cc เป็น 1,100cc แต่ไม่ต้องพูดถึงครับกับเจ้า500เองตัวเก่าผม500เองใหญ่ขึ้นเท่าตัวกว่าบอกเลยว่าพลังกำลังเหลือเฟือแต่โจทย์ปัญหามันคืออย่างนี้ครับมีคนชอบบอกว่าเฮ้ยถ้ารถ 1,000cc อ่ะ 1,000 เทิมเนี่ยมันจะหนักมากขึ้นไหมมันจะหนักมากไหมเราจะควบคุมมันไหวไหมโจทย์นี้พี่ใหญ่เราแก้ไขให้แล้วครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ CC ใหญ่ขึ้นครับแต่น้ำหนักเบาขึ้นเหมือนกันนี่ไงการตอบโจทย์ของการออกแบบรถรุ่นใหม่ๆนั่นแปลว่าเราได้พลังกำลังที่มากขึ้นครับแต่น้ำหนักของเครื่องยนต์และตัวรถเบาลงนี่ไงอีกไฮไลท์นึงใครบอกว่ามันจะหนักใช่ไหมครับเพื่อนโอ้ยนี่อ่านมาครึ่งหน้าเนี่ยไปซื้อป่ะใจเย็น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 เราดูก่อนครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นนิวเทคโนโลยีนะครับเราเรียกว่าคอนเนอริงไรท์ก็คือไม่ใช่คอนเนอริงไรท์ดิอันนี้เป็นคอนเนอริง ABS อ๋อถ้าเป็นภาษาที่ผมเข้าใจภาษาบ้านๆผมคือระบบเบรกระบบเบรกในขณะเข้าโค้งนั่นหมายความว่าสมัยแต่ก่อนใช่ไหมครับเวลาที่เราขับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราแบนอยู่ในโค้งปึ๊บเวลาที่ความเร็วมันโอเวอร์เราถ้าคนไหนที่ชำนาญเนี่ยเขาจะแตะเบรกหน้าแตะเบรกหลังอย่างชำนาญเพื่อควบคุมรถแล้วก็ผ่านไปในโค้งได้ใช่ไหมครับแต่ฟังก์ชันนี้ครับ cornering brake cornering ABS ใช่ไหมเออ cornering ABS ฟังก์ชันนี้ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่อยากขับรถไซส์ใหญ่ๆ CC ใหญ่ๆแล้วยังควบคุมเบรกหลังเบรกหน้าได้ไม่ดีพอผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเขาจะช่วยทำให้เราใช้เบรกได้ในขณะที่เราอยู่ในโค้งนะครับใช้เบรกได้ในขณะที่อยู่ในโค้งโดยที่รถไม่เสียอาการนี่ไงแปลว่าเรากำเบรกหน้าอย่างแรงก็ได้เหยียบเบรกหลังอย่างแรงก็ได้ครับเบรกจะมีการจับปล่อยที่เร็วขึ้นกว่าปกตินี่คือโจทย์เพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางโดยแท้ทรูโอ้เจ๋ง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 อ่านไปอ่านมาจะได้เสียตังค์แล้วเนี่ยโอ้โหคอนเนอรี่เบรก ABS ว่าหมดแล้วนะยังไม่หมดยังมีระบบ DCT Cornering Detection นั่นหมายความว่าระบบป้องกันแปลภาษาเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับ DCT Cornering Detection หมายความว่าป้องกันระบบล้อหลังลื่นถลายแซงล้อหน้าคือเวลาที่เราอยู่ในโค้งเนี่ย
สมมติว่าเราเปิดคลื่นแรงปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับท้ายเราก็จะปัดปุ๊บมันก็จะล้มทันทีเพราะว่าเราเปิดคลื่นแรงเกินไปเพราะเราทรงตัวได้ไม่ดีพอแต่ระบบเนี้ยจะป้องกันการเปิดคลื่นแรงคือป้องกันให้ล้อหลังเนี่ยมีแท็กชั่นคือไม่ฟรีทิ้งจนรถเกิดการสะบัดทำให้ล้มในโค้งนี่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 เลยผมจะบอกความในใจเลยครับทำไมผมไม่ซื้อคันเนี้ยคันแรกมีทุกคนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อตัวพันนะซื้อตัวพันแล้วมันจะสุดต้องซื้อตัวพันผมไม่ซื้อตัวพันตอนแรกเพราะปัญหาเดียวครับคือมันไม่ใช่ยางทุบเลทยางทุบเลทคืออะไรตัวเก่าเนี่ยเป็นยางที่มียางในครับเพื่อนๆแล้วผมเดินทางคนเดียวใช่ไหมครับผมเดินทางคนเดียวเนี่ยรถที่มียางในปัญหาของรถที่มียางในก็คืออะไรเวลาที่เราขับรถไปแล้วยางมันรั่วซึมโอ้โหเพื่อนครับต้องยกรถขึ้นครับต้องถอดยางในดึงยางในมาปะยางในโอ้โหบอกเลยว่าปัญหาใหญ่มากแต่ตัวนี้ครับเป็นยางทุบเหล็กแล้วนะครับไม่มียางในสบายใจครับเพื่อนๆรั่วแทงนอนปะดึงสูบลมไปเลยครับนี่ไงมันตอบโจทย์ตรงนี้สิแหละโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วต้องรีบตัวนี้ว้าวตัวนี้เป็นช็อคอัพไฟฟ้าแล้วครับเพื่อนช็อคอัพไฟฟ้าปรับโหมดได้ด้วยนะครับโอ้แข็งอ่อนตามต้องการนะครับแถมเป็นช็อคอัพไฟฟ้าทั้งล้อหน้าและล้อหลังด้วยนะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าสามารถปรับสมดุลล้อหน้าและล้อหลังในโหมดการขับขี่ได้บาลานซ์มากครับโดยรถปกติจะมีชอบมีแค่ช็อคหน้านี่มีทั้งช็อคหน้าช็อคหลังนะครับเพื่อนโอ้โหไม่ธรรมดาโช๊คจากสำนักโชวะโอ้โหบอกเลยว่าสำนักเนี้ยก็อันดับต้นๆของญี่ปุ่นนะครับเพื่อนในรถที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือว่าเป็นแบบพวกสปอร์ตไบค์อะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป็นโชวะนะครับไม่ธรรมดาโอ้โหอันนี้ไฮไลท์นี่คอนเนอริ่งไลท์อ๋อระบบไฟที่ช่วยส่องสว่างในขณะที่เราแบนอยู่ในโค้งใช่ไหมแบนในโค้งคือเวลาที่เราแบนในโค้งเนี่ยเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเข้าใจว่าไฟหน้าจะส่องแบนนี้แต่ว่าเวลาที่เราโค้งจะแบนเนี่ยเวลาที่เรามาร์กตาเราต้องมาร์กตามากกว่ารถสมมติว่ารถมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เราโค้งเราต้องมาร์กพอเรามาร์กเนี่ยนั่นแปลว่าตรงจุดที่เรามาร์กถ้าเราขับเวลากลางคืนเนี่ยเราไม่สามารถมาร์กจุดได้แต่ว่าสำหรับตัวอัลฟาเกนตัวใหม่นะครับปัญหานี้จะไม่เกิดกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆขับกลางคืนนะครับสามารถแบนโค้งได้นะครับเพราะว่ามีไฟช่วยส่องสว่างและไฟตัวนี้ส่องสว่างได้3ระดับนั่นหมายความว่าเขาปรับตามอะไรรู้ไหมครับเขาปรับตามองศาการเอียงของตัวรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแบนขนาดไหนก็สามารถมองแล้วก็มาร์คปลายทางได้อย่างถูกต้องแน่นอนครับโอ้โหบอกเลยว่ามันครบแล้วทุกตอบโจทย์ทุกปัญหาการเดินทางสงสัยที่มานาภาพเอฟของผมจะกลายเป็นตำนานไปแล้วครับนี่เรายังไม่ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญเลยเรายังรู้สึกแบบขนาดนี้แต่ผมว่าเดี๋ยวเราอ่านแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราตัดสินใจได้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็รถแบบไหนที่ตอบโจทย์เราผมว่านี่แหละครับรถในอนาคตที่ช่องไมล์สุธรรมชาวบ้านเพื่อนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีไฮไลท์อะไรนะครับผมเก็บภาพตัวรถไว้ให้เพื่อนดูนะครับท้ายคลิปสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูว่าตรงไหนมันเป็นอะไรก็ดูท้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปก่อนไปจ่ายเงินไป